ไม่เข็ดไม่กลัวมหาเศรษฐีจ่อนำยานลำใหม่ลงสำรวจซากไททานิกแม้เคยสูญเสียมาแล้วซ้ำๆมหาเศรษฐีพันล้านจากโอไฮโอวางแผนเตรียมดำดิ่งก้นมหาสมุทรหน้าจุดเรือไททานิกจมกับยานดำน้ำลึกลำใหม่โดยไม่หวั่นแม้จะเกิดเหตุสูญเสียยานดำน้ำไททันและ5ผู้โดยสารเมื่อปีก่อนวันที่28พฤษภาคม2567เวลา 22:30 น. Daily News Online รายงานโดยอ้างอิงสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าแลลี่คอนเนอร์มหาเศรษฐีระดับพันล้านจากเดตันรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นมหาเศรษฐีอีกคนที่นิยมความตื่นเต้นจากการผจญภัยแปลกใหม่เตรียมวางแผนดำดิ่งที่ความลึกเกือบ 4,000 เมตรหน้าจุดเรือไททานิกจมที่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยยานดำน้ำลึกขนาด2ที่นั่งคอนเนอร์วางแผนครั้งนี้ร่วมกับแพทริกลาเฮ่ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไททันซับมารีนบริษัทผู้ออกแบบและผลิตเรือดำน้ำระดับไฮเอ็นเพื่อการสำรวจถ่ายทำภาพยนตร์หรือกิจการอื่นๆโดยเขาให้เหตุผลว่าต้องการให้คนทั้งโลกเข้าใจว่าแม้ท้องทะเลจะน่ากลัวแต่ก็ยังเป็นสถานที่ที่ให้ความเพลิดเพลินและให้ประสบการณ์ที่น่าทึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนได้ถ้าหาประสบการณ์อย่างถูกวิธีลาเฮ่ผู้ออกแบบยานดำน้ำลึกมูลค่า20ล้านดอลลาร์หรือราว733ล้านบาทชื่อว่าไททัน 4,000/2 Abyssal Explorer ซึ่งคอร์เนอร์เชื่อมั่นว่าจะเดินทางแบบไปกลับจากผิวน้ำสู่ก้นมหาสมุทรได้หลายรอบลายเฮ่ได้ใช้เวลาออกแบบยานดำน้ำลึกนี้กว่า10ปีแต่ในตอนแรกพวกเขายังไม่มีวัสดุและเทคโนโลยีในการสร้างที่ดีพอจนกระทั่งถึงตอนนี้ทั้งคอร์เนอร์และลายเฮ่กล่าวว่าพวกเขาต้องการพิสูจน์ว่าการเดินทางสู่ก้นมหาสมุทรแบบเดียวกับยานดำน้ำไททันนั้นสามารถทำได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าเมื่อวันที่18มิถุนายน2566ยานไททันจะเกิดปะทุแบบยุบตัวระหว่างดำดิ่งลงสู่จุดที่ซากเรือไททานิกจมส่งผลให้ผู้บังคับเรือและผู้โดยสาร5คนถึงแก่ชีวิตทั้งหมดซึ่งหนึ่งในนั้นคือสตอกตันรัชCEOของบริษัทโอเชียนเกตเจ้าของยานดำน้ำไททันและผู้จัดทัวร์สู่ทะเลลึกเพื่อชมซากเรือไททานิก